นะครับอันนี้ผมมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกรนะครับเป็นครั้งแรกที่มาถึงสถานีนี้ครั้งแรกครับตั้งแต่มันสร้างเสร็จมาไปแล้วครับเนี่ยวัดมังกรต่อไปก็สามยอดสนามชัยอิสรภาพสนามชัยนี่น่าจะเป็นช่วงของวัดพระแก้วครับสามยอดนี่น่าจะเป็นบูรพาแล้วก็ไปอิสรภาพท่าพระเลยสนามชัยกับอิสรภาพนี่แม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะอยู่นี่อันนี้ที่เห็นหลังเขาๆมีอีกสายหนึ่งขนาบมาทางถนนบางพับนะครับไปบางไผ่บางว่าเพชรเกษม48ภาษีเจริญบางแคหลัก2ก็ไปไกลได้ไกลอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่าไม่เคยมาสถานีนี้เลยสำหรับคนที่เคยมาเขาก็เห็นจนชินนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็เห็นอยู่ชั้นนี้ที่กำลังผ่านขึ้นมาทางนี้เขาจะกลับไปทางพหลโยธินพระรามเก้านะครับเนี่ยผมต้องออกทางออกวัดมังกรไปด้านซ้ายแล้วครับวัดมังกรไปด้านซ้ายคนออกถนนเยาวราชเยอะมากไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้คนแน่นแน่ในผมได้มาแล้วผมดูบรรยากาศข้างล่างมันเป็นอย่างไรสนามชัยท่าพระฟังว่าออกจากบ้านมาบ่าย3โมงก็ใช้เวลานานอยู่นะครับบ่าย2โมงนี่เพิ่งไปถึงเขาให้บัตรให้ผมออกประตูด้านนี้ได้เลยเนื่องจากคนเยอะในทางเข้าทางออกวะเหรอเพราะที่ไม่ใช่บัตรเขาให้ออกประตูด้านนี้ได้เลยที่เป็นเหลี่ยมคนเยอะมากคนมาเที่ยวเยาวราชทั้งนั้นนะครับตรงนี้ตรงที่ขึ้นนี้น่าจะเป็นวัดมังกรนะผมก็ไม่เคยมานี่ครับมันก็จะมีห้องน้ำบริการนะติดนะนี่ผมเหมือนมาถึงหัวทางออกเลยนะครับทางออก3วัดมังกรก็มีเจ้าหน้าที่ถึงถนนโน้นใหญ่แล้วเดี๋ยวผมวัดมังกรวัดลิ่งนี่ที่ผมก็เห็นครั้งแรกจะเห็นครั้งแรกผมไม่เคยมาจุดนี้เลยอยู่ถนนเจริญกรุง21ก็งงแล้วครับถนนเยาวราชถนนบำรุงเมืองหัวลำโพงดูครับบรรยากาศวัดมังกรปิดครับเปิด2ทุ่มเนื่องจากเตรียมงานจะมีพิธีท่านจะเสด็จหรือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตุ๊ดจีนนี่แหละครับที่อยู่นี้ก็คือถนนเจริญกรุงครับเดี๋ยวผมจะข้ามเนี่ยเข้าซอยนี้ก็ติดจะทะลุไปที่ถนนเยาวราชผมก็หลงทางกันเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่โบกก่อนครับรถตรงนี้เป็นถนนวันเวย์นะครับเจริญกรุงเยาวราช2จุดนี้ให้ดูบรรยากาศตุ๊ดจีนนะครับตุ๊ดจีนเยาวราชอันนี้ซอยอะไรไม่นี่ซอย16เจริญกรุง16ลาดใส่ถนนเยาวราชได้ข้างในมีฝนตกหน่อยๆครับ
ต่างชาติมากกว่าคนไทยอยู่นะครับเพราะว่าเขามาเที่ยวอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไรไม่แน่ใจขอโทษนะครับศาลเจ้าพ่อบวยอีคนก็เข้ามาถ่ายรูปเยอะเลยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงตัดเลยเพราะว่าปีนเร็วมากอันนี้จุดนี้ไม่เคยเข้ามานะครับโอ้โหเดินเข้ามาผมมาเจอศาลเจ้าเล็งบวยเอี้ยก็น่าจะเป็นศาลเจ้าก็พอสมควรผมไม่รู้ประวัติก็เป็นมาเป็นศาลเจ้าแต่จิ้วที่เก่าแก่ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการค้าในเขตมีความนับถือศรัทธายึดเป็นที่พึ่งและกราบไหว้บูชาเพื่อความก้าวหน้าในกิจการงานของตัวเองศาลเจ้าเป็นอาคารหลังเดียวขนาดย่อมสร้างตามแบบสถาปัตย์จีนสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้มีหลักฐานจากป้ายจารึกของศาลเจ้าที่เขียนเป็นภาษาจีนว่าสร้างขึ้นในพ.ศ. 2210ตั้งแต่สมัยศรีอยุธยาครับกรุงศรีเสียกรุง2310อันนี้2201ครับซึ่งตรงตอนกลางอยุธยาตอนกลางจากประตูใหญ่เข้ามามีอาคารสร้างเป็นภูเขาตามประเพณีของชาวจีนมีหลังคาใหญ่บูชาด้วยกระเบื้องเคลือบมีมังกรลูกคู่สองตัวซึ่งหันเข้าประดับอยู่ด้านบนและมีเสาที่พันร้อยรอบมังกรปั้นตัวยาวภายในมีแท่นบูชาลูกเล่งบวยเอี้ยและปัญญาเป็นแท่นประธานฝั่งซ้ายและเจ้าพ่อควรอูและฝั่งขวาเป็นแท่นประทับราชินีแห่งสวรรค์ส่วนด้านขวาใกล้ประตูเป็นที่ตั้งระฆังโบราณที่สร้างมาแต่ละสมัยพระเจ้าเต้ากวงซึ่งเป็นฮ่องเต้ช่วงปลายราชวงศ์ซิงของจีนนอกจากนี้จะมีอายุประมาณ300ปีและความสำคัญของศาลเจ้าเล่งบัวเอียอยู่อยู่ที่โบสถ์ต่างๆเช่นป้ายโบราณ3ป้ายที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากวงศรีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ซิงอีกป้ายหนึ่งเก่าแก่มากกว่าป้ายที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงรวมทั้งระฆังจารึกชื่อเฉินไทชื่อที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานศาลเจ้าโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีกระถางธูปราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5เก็บไว้ด้วยอายุ300ปีครับสมัยกลางของกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นพ.ศ. 2201ครับ